พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงปลงสังขารคราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จถึงปาวาลเจดีย์ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เพราะอบรมอิทธิบาท4มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึง1กับหรือมากกว่านั้นก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาถตรัสดังนี้ถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ก็คงเฉยไม่ได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิ้นความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงเลยไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วเมตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนณโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตกาลนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระทัยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะเหนื่อยเปล่าแค่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระทัยย่ำธรรมเพรีและคลานั้นพระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ว่าถ้าบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีรูปวาทคือคำกล่าวจาบจ้วงล่วงเกินจากพาหิละลัทธิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรมคำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นพระธรรมคำสอนเผยแผ่เพียงพอแล้วจึงสมควรที่จะเข้าสู่ปรินิพพานก็แลบัดนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนโอวาทของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปรงอายุสังขารคือตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพพานในวันวิสาขบูรมีคือวันเพ็ญเดือน6อันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นฉันใดการปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระทัยว่าจะปรินิพพานของพระอนาวรยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้นมหาปัตภีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปรานกันรุกขสาขาวันไหวไวแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีน้อยคล่ำครวญปริเวทนาถึงมารดาผู้จากไปจนสงบแน่นิ่งณเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุจเสือลำแพนซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงมสนั่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์เอ่ยอย่างนี้แหละคลาใดที่ตถาคตประสูติตรัสรู้หมุนธรรมจักรปลงอายุสังขารและนิพพานคลานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้น
พระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปลงพระชนมายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและความว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาลาไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐาดาท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโสกาดูลท่วมท้นหทัยเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจอานนท์เอ่ยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานอีก3 เดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นนายมาไม่น้อยกว่า16 ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ที่1 กับหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่มิได้ทูลเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆนั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสีย2 ครั้งพอเธอทูลครั้งที่3เราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแร้งอันมีนามว่าคิชกูฏภายใต้ภูเขานี้มีถ้ำอันขจรนามชื่อสุครขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลืองชื่อว่าด้วยเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตัณหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีฆนคะเพราะไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีฆนคะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงคือสารีบุตรถวายงานพักเราอยู่จึงพูดเปลยๆเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยพระตถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรไม่พอใจความคิดอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนท์เอ่ยณภูเขาคิชกูฏดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่อไปอีก1 กับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไม่อานนท์ต่อมาที่โคตมะนิโคธที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบันใกล้เวภาระบรรพตที่กาลศิลาข้ามภูเขาอิสิคิลิซึ่งเรื่องลือมาแต่โบราณกาลว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบรรพตที่เงื้อมเขาชื่อสปิโสนทิกาใกล้ป่าสิตวันที่ตโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแขวนมคธที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่มัทกุฏฐิมิคทายวันทั้ง10 แห่งนี้มีรัฐแขวงราชคฤห์ต่อมาเมื่อเราทิ้งราชคฤห์ไว้เบื้องหลังและจาริกสุเวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้ในแก่เธออีกถึง6 แห่งคือที่อุเทนเจดีสัตตัมภะเจดีโคตมกะเจดีพหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวาระเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ณบัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่
ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะคร่ำครวญเอาอะไรอีกบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายมีความแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาเคลื่อนสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอ่ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมิใช่วิสัยแห่งตถาคตอานนท์เราไม่ได้ปลักปล้ำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีก3เดือนบัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องฐานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอ่ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะพระพุทธศาสดาให้โอวาทธรรมแด่ภิกษุและแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังกันดุคามและโกคนครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตราภิยธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะเป็นต้นว่าศีลเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนแผ่นดินที่รองรับทุกสิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและหาชีวิตมิได้เป็นต้นมาพฤกษาลัดดาวันมหาสิงขรและสัจจตุบททวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนโลกกระทำแผดเผากระพือพัดชัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อเฉือนกิเลสอาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสาตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุจไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอำไพขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิดศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ
ย่อมพบกับปีติปราโมทย์อันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหึมาหาอะไรเปรียบไม่ได้อิ่มอาบซาบซ่านด้วยธรรมตนของตนนั่นแลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสนุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของเราได้ขาดแล้วมักมีองค์8เป็นทางประเสริฐที่สุดที่จะทำให้ทุกข์สิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบท4คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์8นี้แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์8นี้อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามมิได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจะพ้นจากมารและบ่วงแห่งมารความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานและความยึดมั่นว่าเป็นเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อบุคคลใดมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็ว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมองดูโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างมีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวจตนอยู่ในธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งบุญแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตนเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิทย์น้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกลียดจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกลียดเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกลียดมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกลียดเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาก็เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่าง